MedCMU Podcast Fung for Health Fung for Health Podcast รายการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพและแบ่งปันประสบการณ์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเราสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ฟัง For Health Podcast ค่ะรายการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพและแบ่งปันประสบการณ์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะสัปดาห์นี้อยู่กับทิพย์สมัชยานอล่านักประชาสัมพันธ์จากงานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เช่นเคยค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราจะพูดคุยกันเรื่องของสมองเสื่อมค่ะหลายท่านอาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะอาการหลงลืมๆที่เราเป็นอยู่เราเข้าข่ายเป็นโรคสมองเสื่อมหรือยังหรือสมองเสื่อมมันจะต้องมีอาการยังไงบ้างมีแนวทางการรักษาหรือว่าป้องกันอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะได้มีโอกาสพูดคุยกันกับอาจารย์หมอหนึ่งท่านนะคะที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคสมองเสื่อมแล้วก็พูดถึงแนวทางในการป้องกันด้วยนะคะขอต้อนรับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงศิวพรจันทร์กระจ่างอาจารย์พิเศษหน่วยประสาทวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และท่านยังเป็นที่ปรึกษาสมาคมโรคสมองเสื่อมของประเทศไทยด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะทุกคนค่ะทุกท่านค่ะวันนี้ต้องบอกว่าขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่อาจารย์จะได้มาให้ความรู้แล้วก็พูดคุยกันเรื่องของสมองเสื่อมนะคะก็ต้องขอบคุณผู้ดำเนินรายการด้วยนะคะเพราะว่าตำแหน่งของอาจารย์ที่เกี่ยวกับสมาคมโรคสมองเสื่อมไทยเนี่ยก็เป็นประธานการให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับโรคสมองเสื่อมแล้วก็เดือนกันยาเนี่ยมันเป็นเดือนที่เขาเรียกว่าเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ป้องกันโรคสมองเสื่อมอะค่ะวันที่21กันยายนที่ผ่านมานี่เองก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของรายการนะคะค่ะยินดีมากๆค่ะอาจารย์วันนี้นะคะเราจะได้มีโอกาสพูดคุยกันกับอาจารย์ต้องบอกว่าอาจารย์เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของสมองเสื่อมคำว่าสมองเสื่อมกับอัลไซเมอร์หรือว่าความจำเสื่อมเนี่ยค่ะมันคือโรคเดียวกันไหมคะอาจารย์คะอาจารย์ถามหนูก่อนคือดำเนินรายการหนูคิดว่ายังไงล่ะน่าจะเป็นคนละโรคค่ะอาจารย์แล้วมันแตกต่างกันยังไงในความคิดของหนูเดี๋ยวอาจารย์จะได้อธิบายหนูเป็นตัวแทนของประชาชนที่ฟังอันนี้หมายถึงว่าเป็นตัวแทนของคนที่อาจจะยังไม่รู้ว่าทั้งหมดที่พูดมามันเหมือนหรือว่ามันต่างกันยังไงสมองเสื่อมนี้น่าจะเป็นความเสื่อมของสมองแต่น่าจะแบบมีความจำได้อยู่บางส่วนไหมคะอาจารย์แต่ว่าอัลไซเมอร์นี่คือหลงลืมใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะอาจารย์คะถูกค่ะแต่ถูกครึ่งเดียวถูกบางส่วนโอ้เก่งใช้ได้ค่ะเอาเรื่องสมองเสื่อมกันไหมค่ะได้ค่ะอาจารย์สมองเสื่อมมันก็พอขึ้นคำว่าเสื่อมก็คือต้องลดน้อยถอยลงจากสิ่งที่เคยเป็นนะจากระดับที่เคยเป็นนะเพราะนั้นคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมถ้าเป็นคนเคยเก่งมาอย่างเคยเก่งมาแล้วนะเขาจะลดลงอาจจะดีกว่าคนที่ปกติที่สมองไม่ดีก็ได้นะค่ะนี่คำว่าเสื่อมเนี่ยสมองเรานี่เวลาเสื่อมไปเนี่ยโรคสมองเสื่อมมันจะเสียอยู่3อย่างเสียเรื่องความเฉลียวฉลาดเรื่องพฤติปัญญาการวางแผนอันที่2คือพฤติกรรมทางอารมณ์จะเสียไปอันที่3ก็คือการดูแลตัวเองจะลดลงค่ะเพราะนั้นคำว่าเสื่อมนะแปลว่าต้องลดน้อยถอยลงจากเดิม2เป็นนานพอสมควรไม่ใช่เป็นวันเดียวหายก็อาจจะกินเวลาเป็น6เดือนเป็นต้นไปล้านที่3ก็คือมันจะต้องลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆก็มีอยู่3อย่างแต่มันใช้เวลานะจะใช้เวลาแล้วก็ต้องเป็นตลอดไปนะไม่ใช่เป็นหายๆนะคะแล้วก็ใช้เวลานานแล้วมันจะต้องเป็นมากพอจนทำให้ชีวิตปัจจุบันของเรานี่มันการดูแลตัวเองเขาเรียกว่ามันจะมีปัญหากับตัวเองซึ่งอาจจะไม่รู้นะกับมีปัญหากับคนรอบข้างเวลาคนไข้มาหาอาจารย์เนี่ยบางทีถ้าเขาเดินมานะถ้าเขามาถามอาจารย์ว่าผมเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเปล่าครับบอกผมสงสัยผมเป็นโรคสมองเสื่อมปุ๊บหมอจะบอกแล้วคุณไม่เป็นหรอกเพราะคุณเริ่มต้นที่คุณสงสัยอ่ะจะไม่เป็นแต่คนที่เป็นโรคสมองเสื่อมถ้ามาที่คลินิกอาจารย์ถามว่ายายมาหาหมอเรื่องอะไรค่ะยายก็ยังมองหน้าลูกไม่รู้อ้าว
ลูกพามาหรืออาจจะพูดเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับโรคสมองเสื่อมค่ะคือเหมือนไม่รู้ตัวไงใช่ไหมคะไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยรู้นั้นสมองเสื่อมอาการเสื่อมโดยทั่วไปนี่เราเชียงใหม่ใช่ไหมผลไม้ที่เยอะสุดของเชียงใหม่ก็ลำไยเนาะค่ะแล้วทันมาเป็นอะไรอะลำไยทันมามะม่วงค่ะมะม่วงแล้วถัดจากมะม่วงอะถัดจากมะม่วงน่าจะเป็นลิ้นจี่ไหมคะโอเคเพราะนั้นผลไม้ของเชียงใหม่ก็คือสมองเสื่อมสมมติค่ะเป็นกลุ่มสมองเสื่อมลำไยกับอัลไซเมอร์เจอเยอะสุดประมาณ 70% อันที่สองมะม่วงก็จะเป็นสมองเสื่อมจากเส้นเลือดสมองตีบที่มีปัจจัยเสี่ยงอย่างไขมันความดันเบาหวานอะไรพวกนี้ค่ะอันที่สามลิ้นจี่ใช่ไหมค่ะลิ้นจี่ก็น่าจะเป็น2อันรวมกันก็คืออัลไซเมอร์กับเส้นเลือดสมองตีบด้านนอกเหนือจากนั้นก็ประมาณ 5% ค่ะแล้วก็จะผลไม้ 5% ที่มันน้อยๆก็น่าจะเป็นเงาะนะคะบ้านเรามีเงาะเหรอเงาะไม่แตงค่ะจ้าก็ได้เงาะก็จะเป็นสมองเสื่อมที่รักษาได้ค่ะเช่นเป็นสมองเสื่อมจากติดเชื้อค่ะสมองเสื่อมจากเลือดออกในสมองแต่ที่ว่ารักษาได้จริงที่อาจารย์อยากจะรณรงค์คือทางเหนือเนี่ยอาจจะมีไทรอยต่ำไทรอยต่ำก็เป็นโรคสมองเสื่อมค่ะนอกเหนือจากนั้นก็เป็นโรค HIV ก็ได้หรือโรคจากไข้สมองอักเสบอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นเหมือนกันแต่มันรักษาได้ไงค่ะอันนี้คือในกลุ่มของสมองเสื่อมที่รักษาได้ประมาณ 5% แต่ของสังคมโรคสมองเสื่อมไทยเนี่ยเราก็พยายามจะรณรงค์หาคนไข้กลุ่มนี้เหมือนกันกลุ่มที่รักษาได้ค่ะคือชีวิตนี้มีความหวังและรักษาได้ไงพยาธิเหมือนกันนะพยาธิตืดหมูเนี่ยที่เรากินผักนะไม่ให้กินเนื้อกินผักดิบเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันแต่เราล้างมันดีมันจะมีไข่พยาธิอยู่นี่พอกินเข้าไปปุ๊บไข่พยาธิก็จะไปแตกในท้องเราแล้วก็กระจายไปทางกระแสเลือดแล้วไปสมองด้วยพวกนี้ก็ทำเป็นโรคสมองเสื่อมเหมือนกันหรือวันนั้นโรคสมองอะไรพวกนี้ได้หมดแหละอ๋ออีกอันนึงกินเหล้าอ๋อกินเหล้าก็สมองเสื่อมได้เหมือนกันใช่ไหมคะนี่สำคัญมากเลยรณรงค์เลยนะกินเหล้านี่จะขายเป็นวิตามิน B1 ขายเป็นวิตามิน B1 นี่ทำให้ความจำไม่ค่อยดีพูดจาคนความจำไม่ดีมันเหมือนตลบตะแลงนะคือพูดไปแล้วลืมไงพูดแล้วพูดอีกพูดย้ำพูดซ้ำเงี้ยนะคะแมนแล้วก็เลยมันก็จะเหมือนเป็นโรคสมองเสื่อมค่ะน่าสงสารมากเลยอันนี้แต่มันรักษาได้กินเหล้ารักษาได้ถ้าไม่กินค่ะวันนี้คือสมองเสื่อมที่รักษาได้ทีนี้อาการของสมองเสื่อมค่ะอาจารย์อย่างบางคนคุณผู้ฟังบางท่านที่ฟังอยู่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะบางทีเราเองก็มีอาการหลงลืมเหมือนกันอย่างสมมุติว่าจะไปตลาดไปซื้อของออกจากบ้านไปเสร็จถึงตลาดปุ๊บนึกไม่ออกค่ะอาจารย์ว่าจะซื้ออะไรอันนี้สำคัญหรือบางคนเครียดค่ะอาจารย์คะหรือบางคนทำงานเยอะแล้วปรากฏว่าบางทีอาจจะลืมชื่อลูกน้องหรืออาจจะลืมงานบางงานที่จะต้องส่งวันพรุ่งนี้ลืมไปเลยลบหายไปจากความทรงจำอันนี้ถือว่าสมองเสื่อมหรือยังคะไม่ใช่ก็ยังไม่ใช่แปลว่าเป็นการทำงานของสมองที่ช็อกหรือบล็อกไปแป๊บหนึ่งซึ่งพวกนี้นะถ้าเป็นสาวๆอย่างหนูสวยๆอย่างหนูเนี่ยถ้าเกิดลืมอะไรชั่วคราวหรือลืมเกลี้ยงเลยนะอาจจะลืมสัก1-2 นาทีนะมันก็เกิดจากเป็นไมเกรนก็ได้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอชั่วคราวก็ได้ไม่ใช่ดูอายุก็ไม่ใช่แล้วที่จามบอกไม่ใช่ทันทีเพราะอะไรเพราะหนูลืมสิ่งที่ยังไม่มาถึงลืมเรื่องอนาคตลืมเรื่องการแพลนนิ่งมันก็เลยมันไม่ใช่เพราะว่าสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องการแพลนนิ่งจะไปตลาดจะซื้อของหรือว่าจะสั่งลูกน้องมันเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นทั้งนั้นเราแพลนไปแล้วไม่ได้มันไม่ได้แปลเป็นสมองเสื่อมสมองเสื่อมเนี่ยมันจะลืมอดีตที่ยิ่งใหญ่เรื่องใหญ่ๆเรื่องยักษ์ๆแล้วก็รอบตัวเรากินข้าวมาแล้วสมมุติว่ากินข้าวเช้ามาแล้วค่ะอาจารย์ผ่านไปจนถึงตอนเย็นมีคนมาถามว่าเมื่อเช้ากินข้าวหรือยังกินกับอะไรจำไม่ได้ไงล่ะคะอันนี้จะเป็นคำถามสำคัญที่อาจารย์เป็นคำถามล่อที่อาจารย์ชอบใช้ถามเสมอสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมคุณจะเสียมันเป็นอดีตอะใกล้ตัวแล้วเช้านี่เองอ่ะแล้วก็จำไม่ได้อันนี้ใช่เลยนะใช่เลยเหรอคะอาจารย์อันนี้เข้าข่ายเลยเข้าข่ายมันรอบตัวเราใกล้ตัวเราอ่ะมันไม่น่าจะลืมอ่ะอดีตไงยิ่งใหญ่หรือว่าเพิ่งไปมีตติ้งกับเพื่อนมาเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยโอ้ไปสนุกสนานเฮฮาตั้งแต่จำไม่ได้อ่ะไปตอนไหนเหรอคะไปเหรอเงี้ยเพราะนั้นคนไข้สรุปนะถ้าลืม
เวลาลืมเนี่ยท่านผู้ฟังครับเวลาเราลืมเราอย่าคิดว่าเราเป็นอัลไซเมอร์อย่าแช่งตัวเองเราต้องคิดดูก่อนว่าเราลืมเนี่ยมันเป็นลืมการวางแผนอะไรไปข้างหน้าส่วนใหญ่จะไม่ใช่คนเราเนี่ยสมองอนุญาตให้จำได้7อย่างไปข้างหน้าอย่างถ้าหนูไปตลาดหนูอาจจะคิดไว้ก่อนว่า7อย่างถึงอาจจะลืมก็ได้แต่ไม่เป็นไรแต่ถ้าซื้อแล้วเนี่ยลืมว่าซื้อสิอันนั้นใช่เลยใช่ไหมคะใช่เลยอันนี้เป็นเรื่องความจำนะแต่บางครั้งเนี่ยเราของมันหายเราไม่รู้ว่าของเราไว้ที่ไหนอันนี้เชื่อว่าคุณฟังหลายท่านเป็นอยู่ค่ะอาจารย์บางทีเราเก็บไว้ในที่ที่มันอาจจะดีเกินไปเงี้ยค่ะแล้ววันนึงจะต้องใช้จำไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนก็ซวยไปเพราะว่ายังมีหลายคนคนไข้บางคนซึมเศร้ามาหาหมอบอกว่าเนี่ยคนโบราณไงทองสิบบาทโหฝังดินวันที่เสาร์อันนี้ค่ะแล้วพี่แกก็เลยหาไม่เจอโอ้แล้วนี้เราเป็นหรือยังคะอาจารย์ถ้าสมมติว่าผมจะเป็นน่ะทองสิบบาทอ่ะโอ้มันใหญ่ไหมล่ะใหญ่ค่ะอาจารย์หรือว่าคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมบางคนก็จะเริ่มหาของไม่เจอแหวนเพชรหรืออะไรไม่ต่ออะไรเอาไปซุกที่ต้องไม่ก่อไม่รู้เนี่ยอันนี้ก็ถ้าเป็นเรื่องใหญ่นะค่ะมันมักจะเป็นอ่ะคนที่ฟังทางผู้ฟังทางบ้านนะถ้าเกิดผู้สูงอายุที่บ้านเนี่ยถ้าเกิดจำอะไรไม่ได้นะต้องไกด์หน่อยอ่ะแล้วเขาจำได้เนี่ยแปลว่าไม่ใช่ถ้าผู้สูงอายุบางคนนี่หมอถามเมื่อเช้ากินข้าวกับอะไรเขาก็นึกไม่ออกหมอก็จะถามลูกสาวลูกชายมาบอกว่าไกด์หน่อยไกด์หน่อยเขาจะบอกว่าพ่อที่เป็นน้ำอ่ะที่เป็นน้ำอ่ะไอ้นึกออกอ่ะที่มีผักอะไรเงี้ยก็จะบายให้อ๋อแกงผักนี่ถือว่าใช้ได้อยู่นะโอเคแต่ถ้าเกลี้ยงเลยไม่ได้ค่ะก็คือใบให้นิดนึงว่าจะคิดออกไหมใช่ถ้าเขาคิดออกเขาจะดีใจมากค่ะฉะนั้นก็ช่วยเมตตาไกด์คนแก่ที่ลืมนิดลืมหน่อยนะครับอันนี้นี่สำคัญเพราะอาจารย์อายุมากแล้วค่ะอาจารย์ลืมแล้วอาจารย์นึกว่าอาจารย์จะนึกอยู่นั่นแหละแต่นึกออกเราก็ดีใจว่าเรายังปกติอยู่เพราะว่าจากการประชุมของ AIC เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเขาจะบอกว่าปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของการที่เกิดโรคสมองเสื่อมมันมีอยู่9อย่างแต่มันจะขึ้นอยู่กับอายุด้วยนะค่ะคือถ้าอายุน้อยเนี่ยเขาจะเริ่มต้นเนี่ยว่าอายุน้อยเนี่ยวัยอายุน้อยเกินสักวัยการศึกษาเนี่ยเราจะต้องอายุประมาณ10ปีเนี่ยปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญก็คือการศึกษาน้อยแล้วก็ความจนนั่นหมายความว่าคนที่มีฐานะยากจนมีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์มากกว่าคนรวยเหรอคะอาจารย์แน่นอนนี่เขายากจนด้วยแล้วเขาไม่มีการศึกษาเขาก็ไม่รู้ถือว่าการป้องกันคืออะไรแต่คนที่ฟังเราตอนนี้เขาก็ได้รับความรู้จากเราใช่ไหมเขาจะป้องกันตัวเองได้ใช่ไหมเพราะนั้นในช่วง10ปีเลย20ปีแรกปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญคือการศึกษาและความจนแต่พออายุสัก20ถึง30ปีเนี่ยปัจจัยเสี่ยงของโรคความจำเสื่อมก็คือความดันที่ไม่รักษาแล้วก็มีหูตึงโรคอ้วนนี่พออายุ40ถัดมาเนี่ยถึงอายุ40ถึง60ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดคือการไม่ออกกำลังกายไม่ออกกำลังกายเลยโอ้คำไอ้เรื่องออกกำลังกายนี่เป็นเรื่องน่าสนใจนะค่ะมีการศึกษาทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศแต่การศึกษาที่สำคัญที่สุดของท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐบุญเกิดนายกสมาคมสมองเสื่อมของประเทศไทยเนี่ยอาจารย์ไปทำวิจัยที่อุบลราชธานีอาจารย์ไปดูคนไข้200,000กว่าคนแล้วก็ดูปัจจัยเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมในคนไทยเนี่ยมี3อันคือ1ไม่ออกกำลังกายค่ะอันที่2โรคอ้วนอันที่3โรคเบาหวานของคนไทยนะค่ะแล้วก็ของอาจารย์นี่เขาออกมาเป็นตารางเลยนะอาจารย์ชอบมากเลยเขาว่าการออกกำลังกายแปลว่าอะไรแปลว่าอาทิตย์หนึ่ง150ชั่วโมงค่ะหรือว่าอาทิตย์หนึ่งต้อง5วันบางคนอาจจะบอกว่า5วันมันหนักไปนะคะอัน3วันก็ยังพอได้ค่ะแต่ถ้าอาทิตย์หนึ่งออกกำลังกายวันเดียวก็ไม่ออกเลยมันไม่ได้ป้องกันโรคสมองเสื่อมค่ะเข้าใจไหมแล้วการออกกำลังกายแต่ละครั้งเนี่ยนะก็เขาบอกว่ามันควรจะสัก30นาทีแล้วก็ออกกำลังกายก็ให้ไม่ใช่ว่ากวาดบ้านออกกำลังกายมันหรือว่ากวาดบ้านล้างจานเนี่ยหลายคนก็เข้าใจแบบนั้นนะคะอาจารย์ว่าการทำงานบ้านคือออกกำลังกายหนูว่าไงหนูคิดว่าไงแต่มันก็เหนื่อยนะคะอาจารย์เหนื่อยไปว่าอะไรอ่ะน่าจะออกกำลังกายน่าจะแบบเสียเหงื่องี้ไหมคะมันก็ได้ไหมคะอาจารย์ได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ร้อนร้อนก็เหงื่อแตกชีพจรจะต้องไวสรุปคือการทำงานบ้านไม่ใช่การออกกำลังกายไม่ใช่ต้องแอโรบิก
ต้องเร็วนะฮะแล้วทำให้มีชีพจรขึ้นอย่างน้อยสมมติว่าเดิมชีพจรเรา80เงี้ยก็ขึ้นไปสัก 50% เป็น120เงี้ยจะถือออกกำลังกายแล้วต้องติดต่อกันอย่างน้อย30นาทีอย่างน้อยนะแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็พออายุ60ถึง80ก็คืออยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอ่ะคุณอยู่คนเดียวบ่ได้เนี่ยนะก็จะทำให้เกิดโรคสมองเสื่อมคือไม่เข้าสังคมเนี่ยเหรอคะอาจารย์ไม่มีกิจกรรมร่วมกับคนอื่นใช่อันนึงอาจจะเป็นเพราะหูตึงก็ได้ใช่ป่ะอันนึงอาจจะเพราะอ้วนเดินไม่ไหวหรือบางทีก็อาจจะคิดว่าอยากอยู่เงียบๆคนเดียวงี้ได้ไหมคะอาจารย์ได้คือคนเรามันต้องมีช่วงเวลาที่อยากอยู่เงียบๆคนเดียวแต่ไม่ใช่24ชั่วโมงอยู่เงียบๆคนเดียวสักกี่ชั่วโมงเนี่ยไม่ใช่20มันก็สมองเสื่อมแน่นอนไม่ได้โชคดีจังเลยนะวิทยาการสมัยใหม่เนี่ยมีการส่งดอกไม้ทุกเช้าสวัสดีวันจันทร์ใช่ไหมคะแต่ก่อนอาจารย์รำคาญหลังว่าส่งทำไมวะค่ะแต่ก็รู้นะวันนี้วันจันทร์ลังส่งดอกไม้สีเหลืองก็กลัวไม่รู้หรือวันจันทร์สีเหลืองวันอังคารก็สวัสดีวันอังคารดอกไม้สีชมพูมาทุกวันค่ะครบทุกสีค่ะอาจารย์ตอนแรกอาจารย์รำคาญนะพอไปมาเฮ้ยมันดีเหมือนกันนี่วะเพราะว่าคนที่ส่งมาเขามีอะไรส่งแล้วก็อย่างเงี้ยมันก็คือเขาไม่ได้โดดเดี่ยวแต่ก่อนเนี่ยอาจารย์ไม่ชอบคนเล่นไพ่เลยนะแต่เดี๋ยวนี้อาจารย์ส่งเติมให้ผู้สูงอายุเล่นไพ่อยู่ที่คิดเลขไงค่ะนี่เป็นการออกกำลังกิจละเป็นการออกกำลังสมองเข้าใจปะออกกำลังกายแต่กี้เป็นแอโรบิกกับส่งเสริมสร้างกล้ามเนื้อออกกำลังกายแต่ออกกำลังสมองออกกำลังกิจเนี่ยก็อย่างเงี้ยก็คือคิดบ้างอาจจะหัดเพลงใหม่ๆไม่ใช่เพลงเก่านะหรือซูโดกุหรืออะไรไม่ต่อคือต้องใช้สมองอ่ะค่ะเสร็จแล้วอีกอันนึงที่อาจารย์อยากนำถึงเรื่องการออกกำลังกายในผู้สูงอายุของเราเนี่ยนะก็คือเต้นรำอ่ะจังหวะเร็วๆกับแตกพักเลยนะการเต้นรำนะหนึ่งได้ขยับขานะสองต้องคิดจังหวะจำว่าดีแล้วอย่างการเล่นดนตรีอย่างนี้ล่ะคะอาจารย์สุดยอดเราไปเห็นหลายๆจังหวัดหลายๆพื้นที่เขามีการส่งเสริมให้เล่นดนตรีไทยบ้างอะไรบ้างเนี้ยค่ะนั่นคือการออกกำลังกิจกับออกกำลังสมองสนับสนุนแล้วการเล่นดนตรีเสร็จแล้วมันทำให้มันให้ซีโรโทนินมันหลั่งจิตใจมันเพลิดเพลินเพียงแต่ว่าเป็นแค่ออกกำลังสมองไงแต่ถ้าเต้นรำเนี่ยมันออกกำลังสมองด้วยออกกำลังกายด้วยมีสเต็ปได้กล้ามเนื้อด้วยก็แล้วแต่ชอบอันนี้คือปัจจัยเสี่ยงแล้วก็วิธีการแก้ไขวิธีการในการแก้ไขทีนี้ท้ายสุดค่ะอาจารย์อยากจะให้อาจารย์ทิ้งท้ายสักนิดนึงสั้นๆเกี่ยวกับการป้องกันละกันค่ะอาจารย์เราจะป้องกันได้ยังไงก็คือก็ป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญคือในที่มันป้องกันได้เช่นโรคอ้วนใช่ไหมความดันใช่ไหมใช่ไม่สูบบุหรี่เบาหวานไม่ซึมเศร้าอย่าอยู่คนเดียวพวกนี้ก็จะป้องกันได้เหมือนอย่างอาจารย์บอกนะคะว่าป้องกันดีกว่าการรักษานะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราแต่ว่าเรื่องของสมองเสื่อมยังไม่จบแค่นี้ค่ะคุณผู้ฟังคะสัปดาห์หน้าเรายังจะมาฟังกันต่อเกี่ยวกับแนวทางในการรักษาโรคสมองเสื่อมของสมาคมสมองเสื่อมไทยนะคะรวมไปถึงในต่างประเทศเขามองโรคสมองเสื่อมยังไงบ้างแล้วมีแนวทางการรักษาอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาพูดคุยกันกับอาจารย์อีกรอบนึงแต่ว่าสัปดาห์นี้ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะขอบคุณค่ะ MedCMU Podcast ฟัง for health เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเรา